ท่านผู้ชมครับวันนี้มาติดตามราคาทองคำกันนะครับหลังจากไปทำจุดสูงแถว1340บวกๆนิดๆนะครับตอนนี้ก็อยู่แถว1334 1335มาดูกันว่าทิศทางต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องติดตามในช่วงนี้นะครับวันนี้พูดคุยกับคุณทิพานนวัฒนทรัพย์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไวเอลจีบูลเลนแอนด์ฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือทองคำนี่หลังจากที่พอคงอัตราดอกเบี้ยก็บวกขึ้นไปได้แต่ก็แหมก็บอกว่าไม่ได้มากอย่างที่หลายๆคนอยากจะได้นะฮะค่ะแต่ก็ถือว่าเดือนที่ผ่านมานี่หวือหวาทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นมาก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ตอนที่ล่วงลงไปเนี่ยค่ะก็ลงไปเกือบจะ 1,300 เหรียญได้เลยก็มีให้ลุ้นสำหรับนักลงทุนพอสมควรทีเดียวค่ะขอไปย้ำฐานกันสัก2รอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูย้อนหลังกันให้ผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาทองคำและปัจจัยเกิดจากอะไรบ้างค่ะก็จะเห็นว่าเรามีรีแคปมาให้ดูนะคะว่าในช่วงเดือนกันยาเนี่ยค่ะราคาทองคำจาก 1,352 ล่วงลงไปจนถึงประมาณ 1,300 แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปค่ะอีกรอบนึงเนี่ยค่ะตอนสิ้นเดือนแถวประมาณเกือบ 1,343 เหรียญนะคะก็จะเห็นได้ว่ากรอบโดยรวมยังอยู่ระหว่าง 1,350 จนถึง 1,300 เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์ตามที่เราคาดกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะก็สาเหตุหลักๆเลยนะคะก็จะมาจากในช่วงต้นเดือนเนี่ยอย่างถ้าเราไปดูกองทุน SPDR มีการเข้าซื้อค่อนข้างมากนะคะเกือบประมาณ15ตันได้นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาไม่ค่อยดีด้วยก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเองค่ะอีกรอบนึงเนี่ยตัวเลข CPI ประกาศออกมานะคะก็ราคาทองคำก็เลยล่วงลงมาอีกรอบนึงก็พอ CPI ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก็เริ่มมีการกลับมาคุยว่าเอ๊ะหรือว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบนี้เลยในรอบเดือนกันยาเลยทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยล่วงลงไปจนถึงประมาณ 1,306 เหรียญค่ะหลังจากนั้นก็ยืนอยู่แถวๆบริเวณนี้นะคะก่อนที่จะมีการดีดตัวอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปปิดแถวๆ 1,343 เหรียญหลังจากที่ประธานเฟดเนี่ยตัดสินใจที่จะยังไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เลยทำให้ตัวราคาทองคำมีดีมานด์แล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะก็จากมีทั้งเงินเยนกับ BOJ ด้วยแล้วอีกระลอกนึงก็เป็นทางเฟดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คืออยู่ในกรอบเพราะว่า LG ให้มาตลอดอยู่ที่ประมาณ 1,300 ถึง 1,355 ถ้าผมจำได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าในอนาคตท่านผู้ชมคือหมดปัจจัยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยไม่ขึ้นของเฟดไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วอะไรบ้างที่จะมาดรายตลาดในช่วงถัดไปในตอนนี้อะไรครับค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากนี้ถ้าเรามาดูข่าวเนี่ยก็หมดแล้วใช่ไหมคะอีกรอบนึงเนี่ยในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังต้องตามเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนี้ก็มีประชุมเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็มองว่ายังไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับจากนี้ไปจนถึงปลายปีนั่นก็คือตอนช่วงเดือนธันวาคมที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งนึงก็อาจจะต้องดูว่าจะได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ค่ะแต่ระหว่างนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นเวฟของราคาทองคำนะคะมีการปรับตัวขึ้นลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามหนึ่งในเรื่องนั้นเลยเนี่ยค่ะก็คือการเลือกตั้งของทางสหรัฐเองนะคะโดยที่อย่างในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ำคืนวันนี้ของทางสหรัฐ3 ทุ่มสหรัฐหรือว่าเท่ากับ8โมงเช้าบ้านเราพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการดีเบตนะคะระหว่างแคนดิเดต2ท่านละกันค่ะก็คือทรัมป์นะคะกับคลินตันก็จะต้องมาลองติดตามดูค่ะว่าผลในการดีเบตในรอบนี้จะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็คือว่าถามว่าทำไมถึงส่งผลกับราคาทองคำจริงๆแล้วค่ะฮิลลารีคลินตันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้รับเสียงที่ออกมาค่อนข้างดีก็จะส่งผลทำให้หุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทองคำก็อาจจะถูกเทขายลงมามีการปรับตัวลดลงค่ะอ๋อคือว่าจะไปสวนทางการระหว่างหุ้นกับทองคำขึ้นมาแล้วก็มองเป็นเรื่องของการโยกย้ายแอสเซทนะคะถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็คือถ้าคลินตันผลออกมาดีคืนนี้หุ้นขึ้นทองลงแต่ว่าถ้าในทางกลับกันล่ะคะเป็นทรัมป์ถ้าทรัมป์เนี่ยออกมาแล้วพูดออกมาดูดีนะคะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะคือแปลว่าคนก็จะขายหุ้นมาทองคำนั่นเองค่ะใช่ค่ะแปลว่าจากนี้ไปจนไปถึงเดือนธันวาคมไม่ใช่ว่าราคาทองจะขยับอยู่แคบๆอึดอัดอีกต่อไปแต่ว่าโหแล้วแต่2คนที่คุยกันเลยว่าช่วงไหนใครจะคะแนนดีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรายังมองว่าในเดือนนี้ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่าจะขึ้นไปได้แรงแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งนึงเพราะว่าจะเห็นได้ว่ายังไงอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไม่ขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เบสเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยลงไปทดสอบ 1,300 ก็ไม่หลุดเลยดังนั้นโดยรวมเรายังมองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อแต่จะขึ้นได้ไกลแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะคือแนวโน้มขาบวกมามากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูปัจจัยกันท่านผู้ชมครับว่าเอ๊ะแล้วที่จะมีการประกาศในช่วง
งสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนะครับค่ะก็จะเห็นได้ว่าในสัปดาห์นี้คืนนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการดีเบตของทางแคนดิเดตในการเลือกตั้งในรอบนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองก็จะเป็นข่าวของทางสหรัฐก็ยังเป็นหลักอยู่ดีนะคะโดยที่ไฮไลท์เนี่ยค่ะก็จะมาอยู่ในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะโดยที่วันพฤหัสก็จะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องติดตามเหมือนเดิมนะคะทุกสัปดาห์แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นถ้อยแถลงของประธานเฟดเจเน็ตเยเลนค่ะก็จะมาดูว่ามีการพูดถึงในเรื่องของการขึ้นอัตราเบี้ยนโยบายในรอบถัดไปยังไงบ้างอันนี้ก็ยังถือว่าเป็น2ปัจจัยที่ยังต้องติดตามนอกเหนือจากคืนนี้นะคะที่ยังต้องตามค่ะพฤหัสกับศุกร์นะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูกรอบกันราคาว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่กว้างๆเนี่ยคือถ้าผมจำได้1,300 ถึง 1,355 ค่ะใช่ค่ะสำหรับเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าเดือนนี้เริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะขยับแนวรับขึ้นมาใช่ค่ะโดยที่แนวรับในเดือนนี้เนี่ยค่ะเรามองว่าเส้นต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,321 เหรียญนะคะแล้วก็แนวแต่ถ้าหลุด 1,321 แนวต่อไปก็จะอยู่1,308ซึ่งเป็นโลเดิมของเดือนกันยายนที่ผ่านมาใช่ค่ะคือเรามองว่ายังไงก็ตามถ้ารอบนี้ลงมาไม่หลุด 1,320แนะนำเข้าซื้อนะคะก็คือถือว่าเป็นจุดแรกที่ทยอยสะสมโดยที่จุดที่จะขึ้นไปทดสอบคือ1,352ก็คือไฮเดิมของเดือนกันยายนใช่เมื่อกี้เราเห็นจะเห็นได้ว่าเดือนกันยายนขึ้นไปประมาณ1,350กว่าๆดังนั้นรอบนี้ก็จะทดสอบ1,352ก่อนถ้าสามารถผ่านไปได้แนวต่อไปเนี่ยค่ะ1,375เหรียญค่ะก็ยังเป็นไฮเก่านู่นเลยนะครับแปลว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆลงก็ซื้อขึ้นไปก็ขายทำกำไรก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะครับเป็นแนวรับต้านที่เอามาฝากกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับ1321นะครับแล้วก็มาพอดี1ต้านก็อยู่ที่1,352ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับค่ะนี่ก็เป็นการวางแผนทองคำนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันว่าดีเบตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะมีคะแนนบอกเหมือนกันว่าสัดส่วนว่าเอ๊ะใครเนี่ยน่าจะมาวินแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้คะแนนมากกว่านะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันก็ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณฟ้าครับขอบคุณค่ะเอาละครับท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องของราคาทองคำนะครับเดี๋ยวรอดูดีเบตด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กระทบเฉพาะทองคำอย่างเดียวนะครับตลาดหุ้นก็รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนักลงทุนใครสนใจพรุ่งนี้เช้ารอฟังกันได้ครับมาดูกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับหุ้นที่เปิดตลาดมาในช่วงบ่ายนะครับ